วาดง่ายใน AI เน้นง่ายไม่คิดเยอะโอเคผมมาใช้ตัวนี้นะครับกดตัว N บนคีย์บอร์ดนะครับตัว N ก็คือเป็นช็อตคัทของเครื่องมือ Pencil นะครับปึ๊บตัวนี้ดับเบิลคลิกที่เครื่องมือก่อนนะครับนะโอเคที่แถบ Fidelity เนี่ยนะครับนะให้มันอยู่ประมาณสักขั้นที่2นะครับในฝั่ง Accurate นะครับก็โอเคกำลังสวยนะครับนะแล้วให้คุณมาดูตัวเลือกตรงนี้นะครับ Cross Part When NR Within นะครับตรงนี้ต้องเลือกไว้ด้วยนะครับนะตรงอื่นยังไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ให้เลือกเอาไว้ด้วยนะครับ Fill New Pencil Stroke นะครับนะอันอื่นยังไม่เป็นไรนะครับแต่อันที่1กับอันที่4นะครับต้องเลือกไว้นะครับกดโอเคนะทีนี้คุณก็ลากตามผมเลยนะครับเป็นแบบนี้นะนะครับคุณก็ลากเมาส์มาเลยให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับขอบมนๆนะครับเนี่ยคุณลากเมาส์นะให้มันมีความขยุกขยักนิดนึงแบบนี้ลากให้มันมาถึงจุดเริ่มต้นนะครับนะสังเกตที่เคอร์เซอร์นะครับจากดอกจันมันจะเป็นวงกลมแบบนี้นะพอเป็นวงกลมปุ๊บคุณปล่อยได้เลยนะปล่อยเมาส์ได้เลยนะครับเชฟมันก็จะเชื่อมกันทีนี้ผมจะวาดเป็นแบบจุดๆนะครับเป็นจุดเล็กๆนะครับในพื้นที่สีดำตรงนี้นะครับนะให้คุณกดชิป B นะครับนะชิป B เป็นช็อตคัทของบล็อบนะครับนะตัวนี้ที่ผมพูดถึงไปเมื่อตอนต้นนะครับเนี่ยให้คุณดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกที่เครื่องมือไปปึ๊บนะครับคุณตั้งค่าโดยรวมเนี่ยตามผมไปเลยก็ได้นะครับผมนะให้มันออกมามันจะได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นวงกลมใช่ไหมผมก็จะคลิกค้างตรงนี้ครับแล้วดึงขึ้นไปนะครับให้มันออกแนววงเลียนิดๆนะครับแล้วคุณก็มาคลิกที่ลูกศรนะครับแล้วดึงขึ้นไปให้มันเฉียงๆหน่อยนะแบบนี้นะครับกดโอเคนะครับเปิด Swatch Panel ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปคลิกสีขาวนะครับระวังด้วยนะครับว่าถ้าคุณเลือกตัวนี้อยู่นะมันก็จะเป็นสีขาวไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้ deselect ตรงนี้ไปก่อนก็คือกดคอนโทรลค้างไว้ก็ได้ครับคอนโทรลค้างแล้วคลิกพื้นที่ว่างนะครับมันจะยังอยู่ในเครื่องมือเดิมก็คือตัวบล็อกให้มาคลิกตรงนี้ขาวๆสีขาวนะครับปุ๊บแล้วคุณก็อาจจะปรับหัวแปรงให้มันเล็กใหญ่ต่างกันหน่อยนะครับนะกดบอลใบไม้กับรอลลิงนะครับเปลี่ยนขนาดหัวแปรงแบบนี้เห็นไหมคุณก็คลิก1ทีครับอันนี้ผมซูมให้ดูนะเห็นไหมมันจะมีจุดสีขาวๆขึ้นมาเนี่ยนะคุณก็เนี่ยคลิกไปเลยครับอาจจะปรับให้มันเล็กๆนะครับเล็กใหญ่ให้มันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันอะแบบนี้ครับเราอาจจะดับเบิลคลิกเพื่อเปลี่ยนหัวไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ครับให้มันเป็นวงรีไปอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้เห็นไหมนะครับนะเสร็จแล้วให้คุณมาคลิกที่สีดำนะครับทำด้านนอกเหมือนกันนี่ครับอย่างตัวนี้จะง่ายนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับนะเมื่อคุณสาแก่ใจแล้วนะครับผมคุณอาจจะกรุ๊ปให้มันเป็นกรุ๊ปเดียวกันนะครับกด Ctrl A ไปเลยก็ได้ครับ Ctrl A นะครับก็คือเป็นการselect all นะครับเลือกทั้งหมดแล้วคุณก็คลิกขวานะครับกรุ๊ปเนี่ยก็จะเป็นกรุ๊ปเดียวกันแล้วนะครับโอเคทีนี้ให้กดตัว T นะครับกดตัว T ก็คือเป็นช็อตคัทของ type 2นะครับเราจะพิมพ์ตัวอักษร
นะครับการพิมพ์ตัวอักษรง่ายๆนะครับก็คือคลิกบนอาร์ตบอร์ดนะครับ1ทีนะครับมันก็จะมีไอตัวคำว่ารอเล็มนะครับขึ้นมานะครับ1คำตัวนี้นะครับคุณอาจจะเปลี่ยนขนาดเลยก็ได้นะครับก็คือให้มาตรงนี้นะครับก็ได้นะหรือกด Ctrl T นะครับกด Ctrl T เป็นการเปิดคาแรคเตอร์พาเนลขึ้นมานะครับเราจะเปลี่ยนตัวอักษรจากตรงนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนฟอนต์เป็นขนาดนะครับก็คือเป็นตัวที่ควบคุมเรื่องตัวอักษรนะครับทั้งหมดในพาเนลนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมต้องพิมพ์ไปก่อนนะครับพิมพ์คำว่าคลิกนะครับขึ้นบรรทัดใหม่กด Enter นะครับคลิกนะครับผมเมื่อจบประโยคที่ต้องการนะครับผมกด Ctrl Enter หรือกด Escape ก็ได้นะผมจะจัดให้มันเป็นแบบพิมพ์ตรงกลางนะครับมาเปลี่ยนที่ช่องพารากราฟตรงนี้ครับช่องพารากราฟนะครับเลือกตัวนี้นะครับก็เป็นการจัดตำแหน่งตรงกลางนะครับเมื่อกี้มันจะเป็นจัดทิศซ้ายแบบนี้อันนี้คือจัดกึ่งกลางนะครับขยายให้มันใหญ่ขึ้นมานะครับเปลี่ยนเป็นสีขาวนะช่องไฟระหว่างบรรทัดเนี่ยถ้ามันดูกว้างเกินไปคุณก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับ leading นะครับนะครับเปลี่ยนฟอนต์ผมจะเอาฟอนต์ที่มันเป็นตัวเหมือนตัวเขียนหน่อยแบบคล้ายๆเป็นลายมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นลายมือเนี่ยไม่ค่อยได้ลงเอาไว้นะครับนะหรืออาจจะจัดให้เป็นแนวนอนก็ได้นะครับแล้วแต่ดีไซน์เนาะคุณก็อาจจะเอาไอ้ตัวใน EP ก่อนๆ นะครับเอามาประกอบก็ได้นะครับลองวาดดูแล้วก็เอามาประกอบกันนะครับนะก็จะได้งานที่มันเราก็จะได้คอนเซปต์ใหม่นะครับเป็นภาพใหม่ขึ้นมานะครับจากการเอางานมารวมกันนะครับผมนะครับลองไปทำกันดูเดี๋ยวก่อนนะถ้าคุณจะเอาส่งขายในเว็บขายภาพออนไลน์นะครับอย่าลืมแปลงตัวอักษรด้วยนะครับคลิกขวาเลือก Create Outline นะครับและที่สำคัญกว่านะครับอย่าลืมตกแต่งเพิ่มเติมนะครับอย่าเอาให้เหมือนแบบเป๊ะๆเนาะไม่งั้นมันจะเหมือนกันหมดนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ